สวัสดีครับพบกับอีกแล้วนะครับผมนาวนะครับพงศธรสุรภาพวันนี้ก็มาพบกันในรายการ Gen Z and Classical Music นะครับทำไมต้องซิมโฟนีของกูสตาฟมาเลอร์ร่วมหาคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรเราเปิดรายการกันมาแบบยิ่งใหญ่นะโดยบทเพลงที่จะเรียกว่ามีชื่อเสียงที่สุดเลยของกูสตาฟมาเลอร์เลยก็ว่าได้เนาะสำหรับนักดนตรีโอ้สำหรับนักดนตรีเราอาจจะแบบไปดูคอนเสิร์ตแล้วแบบได้ยินคนเป่าอยู่หลังวงอะไรอย่างเงี้ยชอบซ้อมเพลงนี้แล้วมาทำเป็ดเป่าอยู่หลังวงอะไรใช่เพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์เป็นอะไรที่ยากที่แบบว่าใช่คือไม่ใช่แค่ยากโน้นนะแต่มันเป็นเรื่องของจิตใจด้วยที่ตื่นเต้นเมื่อกี้ท่านผู้ฟังก็คือได้ยินแล้วว่าทำเป็ดเขาขึ้นมาคนเดียวเลยใช่ขึ้นมาคนเดียวเลยเหมือนไอ้พิกเจอร์ในเอ็กซิบิชันใช่อันนี้ก็จะเป็นซิมโฟนีหมายเลข5ของนักประพันธ์กูสตาฟมาเลอร์เป็นท่อนที่1ที่เปิดมาด้วยทรัมเป็ตแล้วก็ต่อด้วยท่อนที่ช้าลงใช่เฉยเลยเป็นแบบว่ากระบวนแห่ศพโอ้ฟิวเนอรัลมาร์ชใช่แล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กันกับพี่นาวอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงประวัติชีวิตของมาเลอร์ได้รู้จักกับตัวตนของมาเลอร์ว่าเขาพบเจอกับอะไรมาบ้างลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงความแปลกความประหลาดอ๋อแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ส่งผลไปถึงผลงานการประพันธ์ใช่แล้วชีวิตกับเพลงเข้ามาอยู่ด้วยกันเลยใช่แล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงผลงานหลักๆของมาเลอร์กันนั่นก็คือซิมโฟนีใช่แล้วใช่เวลาพูดถึงซิมโฟนีทุกคนจะแบบมาเลอร์ปั๊มปั๊มปั๊มไม่ใช่อันนั้นเบโธเฟนอ่ะแต่อันนั้นแน่นอนซิมโฟนีก็ต้องเบโธเฟนด้วยแต่ว่าให้หลังจากเบโธเฟนมาจะมีสักกี่คนเองที่เราพูดถึงแต่เขามันคือความแบบความอะไรความคลั่งไคล้แล้วกันความเนิร์ดของคนที่ฟังซิมโฟนีของมาเลอร์มันจะเป็นขั้นมันจะเป็นคนที่เนิร์ดคนที่แบบคลั่งไคล้เพลงที่แบบว่ามีความแบบเอสเพรสชั่นมีแบบความอารมณ์แบบลึกมากๆไม่ได้แบบว่าไม่ได้สวยงามไพเราะเหมือนชาคอฟสกี้เนี่ยที่แบบว่าโอ้ท่วงทำนองแบบว่าไพเราะแบบโอ้ลื่นไหลฟังแล้วแบบโอ้ไพเราะสวยงามแต่ว่ามาเลอร์มันมีความมันมีอะไรมากกว่านั้นเนาะเออมันมีความแบบเฮ้ยเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นเหรอวะอะไรเงี้ยเอาแบบเอาชีวิตเอาความรักมาพูดทำนองนี้แล้วอยู่เอาความตายมาพูดขนาดนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นคนที่พาซิมโฟนีไปให้ถึงขอบสุดแล้วจริงๆถูกต้องคำนี้เลยไอ้เรื่องขอบสุดนี้เลยใช่แล้วใช่แล้วก็คือแบบว่าไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่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 นี่แหละไอ้คำว่าลิมิตเนี่ยไอ้คำว่าเบรกลิมิตเนี่ยมันเป็นคำที่เขาใช้จำกัดความสิ่งที่มาเลอร์ทำอ๋อก็คือไปสุดขอบใช่ใช่อันนี้เลยเนี่ยกำลังจะพูดเรื่องนี้ชีวิตเกินร้อยใช่อันนี้ก็คือกูสตาฟมาเลอร์แล้ววันนี้เราก็จะได้คุยกันถึงซิมโฟนีทั้ง10บทเลยเนาะใช่ทั้งหมดอาจจะมีเกินมานิดนึงด้วยก็คือมีบทเพลงอื่นๆมาให้แต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยก็คือตัวซิมโฟนีใช่บทอาจจะมีข้ามบางนิดหน่อยถ้ามันไม่ได้สลักสำคัญหรือแบบว่าถ้าไม่ได้อะไรแต่ว่าคิดซะว่ามันเป็นการเรียงไทม์ไลน์ชีวิตของเขาด้วยซิมโฟนีของเขาอาจจะมีสลับนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆน่าสนใจนะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันอย่างแน่นอนเบโธเฟนมาจากครูเราพูดถึงไปว่าเบโธเฟนก็แต่งซิมโฟนี9บทใช่ไหมแต่รู้สึกไหมว่ามันไม่ได้มีชื่อเสียงทุกบทใช่มันจะมีแค่บางเบอร์อาจจะแบบว่าเบอร์1ก็ไม่ค่อยเนาะเบอร์1ไม่ค่อยเบอร์2จะมาดังเบอร์3มันไม่จะมีเรื่องราวนโปเลียนบอนาปาร์ตเบอร์6เบอร์7แล้วก็เบอร์9ใช่ใช่อันนี้หรือว่าแบบเลือกตามความชอบตัวเองนะไม่ที่พูดมาทั้งหมดคือใช่เพราะเบอร์1ก็แบบซิมเปิลเบอร์2ก็เออร์ลี่ใช่ไหมเบอร์3ก็เอรอยก้าใช่ไหมเบอร์4อาจจะชอบเป็นหมู่นักดนตรีเพราะเป็นเอ็กเซิร์ฟบางเครื่องผสมประสูนอะไรเงี้ยเบอร์5ทุกคนบนโลกนี้รู้จักอยู่แล้วป๊อป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 เบอร์6ก็พาทรอลมันก็อันนี้เบอร์7ก็โนดาเมะเบอร์8มันก็เป็นอะไรนะลิตเติ้ลของอีกเบอร์นึงป่ะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เบอร์9ก็แบบคอรัลก็
โอทูจอยโอทูจอยคนคนก็รู้จักแต่ในขณะเดียวกันมาเลอร์เนี่ยก่อนถึงมาเลอร์ก็ได้อะอย่างไชคอฟสกี้เมื่อกี้เราก็พูดไปไชคอฟสกี้แต่งไปทั้งหมด6เบอร์ถามว่า1 2 3เออ1 2 3เนี่ย1 2 3จริงจริงจริงเบอร์1ก็มีชื่อเล่นนะอะไรดีมๆอะไรอะไรมุกน่าจะเคยฟังผ่านๆนะเบอร์1 2 3แต่ไม่เคยเห็นวงไหนเล่นใช่เบอร์1น่าจะเล่นมากสุดในบรรดา1 2 3ที่เหลือก็เป็น4 5แล้วก็6เห็นแต่4 5 6เนี่ยเล่นกันอยู่นั่นแหละใช่ถ้าในประเทศไทยเบอร์6น่าจะเล่นน้อยสุดในบรรดา4 5 6เออเพราะว่าเบอร์4เบอร์5เนี่ยคนก็นิยมเล่นกันใช่เบอร์6เห็นเขาบอกอะไรนะมีอาถรรพ์กันนี่ถ้าเล่นแล้ววงจะล่มจริงเหรอคะเอออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็มีการพนันกันว่าคนดูจะตบมือตอนเชื่อมระหว่างท่อนสุดท้ายของเบอร์6มั้ยอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยถ้าคนดูตบมือแทรกมาก็จะแบบเล่นต่อเลยคนดูก็อ้าวแปลกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็เป็นแบบว่าความตลกสนุกสนานของของซิมโฟนีเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเพื่อที่จะโยงมาถึ งมาเลอร์ว่าซิมโฟนีของเขาทุกบทอะเอาพูดตรงๆเลยนะใช่ดังทุกบทใช่ทุกคนดังทุกบทใช้คำว่าทุกคนก็อาจจะไม่ถูกแต่ว่าอย่างน้อยๆคือคนที่อาจจะมีคนไม่รู้จักเลยกับไอ้คนที่แบบบ้าคลั่งไคล้ซิมโฟนีของมาเลอร์คนที่ใช้คำว่าคนที่เป็นแฟนคลับคนที่ติดตามดนตรีคลาสสิกเนี่ยใช่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 มาเลเรียนมาเลเรียนหลายๆคนเนี่ยรู้จักซิมโฟนีของมาเลอร์ครบทุกเบอร์แน่นอนใช่ใช่ใช่วันนี้ก็เลยจะมาคุยกันว่าทำไมต้องมาเลอร์ซิมโฟนีเราเริ่มยังไงกันดีเบอร์หนึ่งนี้เลยไหมคือมาเลอร์เนี่ยเขาแต่งซิมโฟนีเนี่ยด้วยความยิ่งใหญ่ด้วยวงขนาดใหญ่แล้วก็เป็นทุกอย่างนะทุกอย่างที่เป็นที่สุดของการแต่งซิมโฟนีในประวัติศาสตร์โลกรวมอยู่ในซิมโฟนีของเขาอย่างสมมติข้ามนิดนึงอย่างเบอร์2เนี่ยพอหมดจากเบอร์1ใช่ไหมนักวิจารณ์เชื่อกันว่ามันเปรียบเสมือนการกำเนิดทุกสรรพสิ่งในการแต่งซิมโฟนีเพราะว่าเบอร์2เนี่ยมันมีชื่อเล่นมันมีซับไตเติลว่า Resurrection ที่แปลว่าการถือกำเนิดใหม่การเกิดใหม่ใช่ไหมเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นใหม่บนโลกนี้ในการแต่งซิมโฟนีมาเลอร์ Mahler เนี่ยเคยเปรียบเทียบว่าการที่เขาแต่งเบอร์2เนี่ยมันเหมือนการอะไรนะ embrace the world เหมือนการที่แบบว่าซิมโฟนีของเขาเนี่ยโอบกอดทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ไว้และทีเนี้ยไอความสุดขั้วที่มุกบอกเนี่ยคืออะไรมันคือเรื่องของ emotional กับ expressional อารมณ์และการแสดงออกใช่ไหมสุดขั้วอีกก็คือความยาวของบทเพลงเพลงซิมโฟนีเบอร์2ยาวชั่วโมงครึ่งอ่ะยาวถือว่ายาวที่สุดในบรรดาแต่งซิมโฟนีของทั้งหมดใช่ไหมขนาดของวงซิมโฟนีอะไรใช้นักดนตรี137คนนักร้องอีก852 58คนรวมกันแบบ 1,029 คนอะไรเงี้ยใช้วงมากที่สุดใช่ไหมแล้วก็เป็นซิมโฟนีที่ประกอบไปด้วยความดังที่สุดฟอร์ติซิซิโมเนี่ย 5F อะไรเงี้ยจนถึงแบบเพียร์ติซิซิโมเนี่ย 4F อะไรเงี้ยทุกอย่างมันแบบว่าเวอร์วังอลังการใช่ไหมแล้วก็มีความแล้วก็มีการใช้tonality ฮะแล้วก็มีการใช้atonality บางครั้งแล้วก็มี multi tonality ที่แบบว่าเอาทํานองหลายๆอันมาซ้อนกันเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการใช้ dissonant เอา tonal เอา dissonant chord มาใช้แล้วก็แบบมีการใช้แบบความแบบดูดิมันสุดที่สุดอะวงใหญ่ที่สุดเนี่ยวงเล็กเนี่ยทํานองยาวที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอาความตายมาใช้ความรักมาใช้เนี่ยคือทั้งหมดของซิมโฟนีของมาเลอร์ที่แบบพูดไปก็ที่สุดของชีวิตใช่ไหมอย่างเงี้ยก็คือตั้งแต่เกิดยันตายใช่ใช่ใช่คือแบบอะไรที่แบบเยอะมหาศาลอะไรเงี้ยแค่นี้คนฟังก็อยากฟังแล้วเฮ้ยวงบ้าอะไรใช้นักดนตรี137คนคอรัส800กว่าคนใช่ไหมเพลงอะไรยาวขนาดนั้นเพลงอะไรบ่ากล่าวถึงความตายอะไรเงี้ยเข้าใจไหมขนาดเบโธเฟนเบอร์5เนี่ยเขาบอกว่าเป็นSymphony of Destiny เนี่ย Symphony แห่งโชคชะตาเนี่ย มันยังไม่โชคชะตาถึงขนาดเบอร์6ของเบโธเฟนเลยไอ้ของโทษของมาเลอร์ที่เป็นแบบทราจิกที่เป็นแบบเอาความตายมาล้อเล่นใช่ๆๆเอาความตายมาล้อเล่นใช่มั้ยมาเริ่มเบอร์1เลยได้เลยเบอร์1เนี่ยมันเป็นช่วงที่อะไรนะช่วงที่มาเลอร์เป็น early ชีวิตของเป็นแบบแบบ early life ของมาเลอร์ที่เขาแบบเขาอยู่เขาเพิ่งผ่านจากการเรียนที่เวียนนาใช่ไหมเขากลับบ้านเขาก็ผ่านป่าทุกครั้งที่เขามีเรื่องเครียดทุกครั้งที่เขามีเรื่องแบบมีอะไรนะมีแบบว่าต้องการจะพักสมองทุกครั้งที่เขาต้องการจะเข้าแบบว่า
อีกโหมดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเดินทางผ่านป่าเข้าป่าเนี่ยไปปีกวิเวกเนี่ยแล้วก็แบบว่าได้ยินเสียงธรรมชาติโน้ตแรกของซิมโฟนีหมายเลขหนึ่งของมาเลอร์เนี่ยมันประกอบไปด้วยโน้ตตัว A ทั้งหมด7ออกเต็ปจะเห็นได้ว่ามันมีความกว้างมากๆด้วยตัว A สายเปล่าของดับเบิลเบสใช่ไหมแล้วก็ตัว A ฮาร์โมนิกออกเต็ปบนของไวโอลินใช่ไหมแล้วก็จะมีเสียงคอร์ดอะไรที่แบบกว้างมหาศาลซึ่งไดนามิกคือแบบเพียนทิซิซิโม่เนี่ยใส่มิวด้วยใส่มิวด้วยเบามากๆแล้วใส่มิวก็คือช่วยอุดเสียงช่วยอุดเสียงให้เสียงแบบเบาลงไปอีกแล้วก็มีทั้งคนที่ใส่มิวแล้วไม่ใส่มิวใช่ไหมจากนั้นก็มีเสียงธรรมชาติโผล่มาตาดีใช่ไหมแล้วก็มีเสียงไคลเน็ตโผล่เข้ามากุ๊ก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 เนี่ยอยู่ก็มีเสียงแบบว่าเสียงไคลเน็ตมีเสียงแบบกุ๊ก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 แล้วก็กลายเป็นทำนองปั๊บ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 ปีมปาด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 ีดาดีแบบว่าแบบอยู่ก็แบบธรรมชาติโผล่เข้ามาใช่ไหมมันแบบเรียนเสียงนกใช่ไหมซึ่งไอการเรียนเสียงนกเนี่ยมันก็เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรจุดประสงค์สิ่งที่เขาต้องการให้เห็นถึงธรรมชาติใช่ไหมไอท่อนที่2เนี่ยของเขาเนี่ยก็เอาแบบว่าเพลงเต้นรำแล้วก็มีจังหวะเต้นรำที่เขาเรียกว่าอะไรนะแลนเลอร์แลนเลอร์แบบว่าปูมปุ่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 มที่เราเปิดให้ฟังใช่ใช่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีแบบตัด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 ตีนตัด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 แทนที่ใครไหนจะเป่าเพาะๆก็เป่าปั๊บ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 อะไรเงี้ยแบบว่าเป็นเพลงเต้นรำเป็นเพลงเต้นรำตัด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 ปอม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 ปามก็จะแบบว่าก็จะมีความแบบเฮ้ยเนี่ยนะมันแตกต่างกับเพลงมาเลอร์ที่คนคิดว่าแบบมันต้องแบบเคร่งขรึมอลังการแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยหรือความรักความตายมันกลายเป็นเพลงแบบเพลงเต้นรำเหมือนอารมณ์แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบเพลงเต้นรำที่อยู่ในแบบร้านเหล้าเลยประมาณนั้นเลยใช่พื้นบ้านพื้นบ้านสุดๆในโลกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบว่าให้ความรู้สึกที่แบบถูกอยู่ๆก็แบบมีเสียงวงโยโผล่ขึ้นมามีเสียงแบบว่าอย่างท่อนสุดท้ายของเบอร์หนึ่งเนี่ยคือแบบเอาทำนองที่เขาเคยได้ยินเสียงฮอนที่อยู่ในซุ้มอารมณ์แบบซุ้มอะไรอะซุ้มแบบศาลาหกเหลี่ยมที่แบบเป่าเล่นในศาลาหกเหลี่ยมเงี้ยมาแบบว่าแบบว่าใช่กระโจมแตะกระโจมแตะอะไรเงี้ยแบบมาเป่าแล้วก็แบบว่ามาแบบว่าประโคมเสียงแล้วก็แบบว่ามีการแบบให้แบบว่าคนเล่นฮอนตอนจบยืนขึ้นมาเป่าใช่ไหมแล้วก็เบลอัพยืนด้วยเบลอัพด้วยแล้วก็แบบว่าก็คือเหมือนกันปกติใช่ไอเขาเรียกว่าอะไรป่าใช่มันลำโพงมันจะแบบว่าลงข้างล่างใช่ใช่แต่อันนี้คือแบบยกขึ้นมาสูงแล้วก็แบบว่าแล้วก็เป่าให้แบบรู้สึกใช้ฮอนทั้งหมด8ตัวมั้งใช่แล้วก็แบบดังมหาศาลแล้วก็จบแบบอลังการปุ๊บพอจบแล้วก็แบบว่ามันเป็นแบบอะไรที่แบบว่าสุดขีดอ่ะส่วนก่อนหน้าที่จะไปอันนั้นเนี่ยท่อน3เนี่ยเขาก็เอาเพลงกล่อมเด็กที่ชื่อว่าแฟชาร์กที่แบบว่าเป็นทำนองนิ้วโป้งอยู่ในนิ้วโป้งอยู่ในใช่ไหมอยู่นี่จ้าแต่อันนี้เป็นเมเจอร์ใช่ไหมเขาเอามาตกแต่งให้เป็นตาดีดาดาดีเป็นไมเนอร์ตาโป้งอยู่ในนิ้วใช่ไหมอยู่นี่แทนที่จะเป็นอยู่นี่จ้าก็เป็นอยู่นี่จ้าตาดาดีตาดาดำปัมปิมปัมปามตาดาดำปัมปิมปัมปามปีมปามปามแล้วก็เป็นแคนนอนเพราะก่อนที่จะแบบปีมปามปามก็มีเครื่องอื่นเข้ามามีบาสูนเข้ามาใช่ไหมแล้วก็มีเพลงร้านเหล้าโผล่ขึ้นมาตาดีดาดิมตาดิมตาดิมตาดีดาดีดาดิมไปฟังกันมาได้ดีมั้ยอันนี้เลยไหมซิมโฟนีเบอร์1ของมาเลอร์ชื่อเล่นไททันท่อน3ได้เลยค่ะช่วงต้นเรื่องเล่านักดนตรีเวลาเล่น BSO ใช่ไหมเล่นที่ศูนย์วัดหรือเล่นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยตอนเลิกเนี่ยมันก็จะต้องมีการแบบว่าถ่ายรูปไปที่ระลึกเนี่ยเริ่มจากจับมือก่อนจับมือเช็คงานเช็คงานขอบคุณขอบคุณจับมือทุกคนอะไรเงี้ยแบบว่าจับทุกคนเลยจับวนกันเนี่ยจับเสร็จปุ๊บก็ต้องถ่ายรูปทีเนี้ยจริงๆมุกก็เคยถ่ายพี่แต่แบบมีครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าคนที่ถ่ายแล้วแบบรู้มุมอ่ะนั่นก็ถูกใจที่สุดอ่ะก็คือน้องแก๊ปเซคันโอโบคนที่นั่งข้างใช่ใช่คือแบบอย่าเพิ่งไปถ่ายให้คนอื่นมาถ่ายให้อย่าเพิ่งไปถ่ายให้วูดวินด้วยเอาเป็นว่ามาถ่ายให้ดับเบิลเวทก่อนแล้วก็แบบจัดสแตนอะไรเงี้ยมาถ่ายลงถ่ายเลอะ
ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็คือแก๊ปเนี่ยจะเป็นคนที่แบบถ่ายได้รู้มุมดับเบิลเวทที่สุดแล้วก็อยู่ตรงแบบว่าจุดใช่อยู่ตรงจุดที่แบบเรียกได้พอดีเดินออกไปมานี่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 อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่มีหนึ่งครั้งที่มุกถ่ายพอมุกไปนั่งตรงนั้นใช่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 ก็เลยเป็นมุกถ่ายใช่ก็เลยมุกถ่ายตลกดีแล้วก็เป็นว่าทุกครั้งอ่ะมุกก็ต้องรอถ้าจะถ่ายรูปกับแก๊ปหรือว่าแกงวูดวินจะถ่ายรูปคือต้องให้แก๊ปมาถ่ายให้เดินเบรกก่อนว่าแต่ทำไมมันต้องชื่อไททันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่คนดูสมัยนั้นน่ะชอบนิคเนมคืออย่างนี้มาเลอร์มีวิธีการคิดชื่อทั้งหมด3แบบ1ก็คือมีนิคเนมซึ่งนิคเนมเนี่ยบางทีเป็นชื่อที่มาทีหลังเช่น The Thousand Symphony เนี่ยมันเกิดมาจากที่ใช้คนเยอะใช่ไหมไททันเนี่ยมันเป็นยักษ์มันเป็นเรื่องในตำนานของสมัยก่อนแต่จริงๆแล้วตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจจะแต่งให้ชื่อไททันจริงๆเขาแค่ชื่อซิมโฟนีอินดีอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยใช่ทีเนี้ยอย่างเคยเกินๆไปบ้างแล้วว่าอะไรนะอย่างเบอร์5อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ให้ใช้ว่าซิมโฟนีอินซีชาร์ปอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเขียนว่าซิมโฟนีอินเอ้ยเขาบอกซิมโฟนีนัมเบอร์5เลยเบอร์5อย่างเงี้ยก็คือแบบว่าแบบมีซับไตเติ้ลไม่กำหนดบันไดเสียงใช่ไม่กำหนดบันไดเสียงใช่ๆๆเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการแต่งที่เขาเรียกว่าprogressive tonality เป็นการแต่งชนิดหนึ่งที่เขาไม่ค่อยอยากจะอ้างอิงคีย์อะไรบางอย่างเช่นถ้าจำไม่ผิดเบอร์5ท่อน4มันเป็น C sharp ไอ้อดาเจโตอ่ะเป็น C sharp major หรือ C sharp minor อะไรเงี้ยแล้วไปจบที่ D major หรือแบบว่าถ้าอย่างแบบเริ่มด้วย C minor แล้วไปจบ C major แบบเบโธเฟนเงี้ยมันยังโอเคใช่ไหมแต่ว่าชื่อซิมโฟนีหมายเลข5ก็ยังชื่อว่าซิมโฟนีหมายเลข5ในบันไดเสียง C minor อยู่ใช่ไหมถึงแม้ว่าจะจบแบบว่าเมเจอร์ก็ตามใช่ไหมแต่อย่างมาเลอร์เนี่ยบางทีมันก็มีความรีลาทีฟอยู่บ้างแต่บางทีก็แบบคีย์แตกต่างไปเลยเช่นเริ่มคีย์ G จบ E major ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยบางคนอาจจะบอกว่าก็นี่ไงG major relative คือ E minor แต่ว่า tonal center คือ E แล้วก็ไปจบ E major ก็ได้มันมีเบอร์หนึ่งที่แบบว่าเป็นแบบเริ่ม G จบอ่ะเบอร์4มั้งถ้าไม่ผิดเบอร์4เริ่ม G major แล้วไปจบ E major อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยจำได้ไม่แน่ชัดแต่ว่ามันเป็นการแต่งที่เรียกว่า progressive tonality เป็นแบบใหม่ก่อนที่มันจะออกไปออกทะเลไปหาแบบว่าแก๊งสกายวินิสคูลยังถือว่าแบบมีความแบบแตกต่างของคีย์ที่แบบว่าก็ตัดปัญหาไม่กำหนดเลยก็จบใช่ไม่กำหนดเพราะงั้นจริงๆมันจะทำอะไรก็ได้ใช่แต่ว่าไททันอาจจะหมายถึงว่าแบบมันยิ่งใหญ่หรือเปล่าด้วยบางคนก็บอกว่าเป็นไททันเนี่ยมันเกิดมาจากตุ้มตุ้มตุ้มโอ้แบบยักษ์ไททันเนาะทอดีดอดอดิมทอดีดอดอดิมอะไรแบบนั้นหรือจะแบบอย่างที่มุกบอกคือความแบบยิ่งใหญ่มากมากใช่อะไรประมาณนั้นอันนั้นก็เป็นอันนี้คือเบอร์หนึ่งใช่ไหมทีเนี้ยมาถึงเบอร์สอง preselection เบอร์สองเนี่ยมันชื่อว่า reselection ใช่มันถือว่าเป็นการเกิดใหม่ของอะไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วมาเลอร์ตั้งใจว่าเป็นการเกิดใหม่ของซิมโฟนีที่ได้ตายไปแล้วในหมายเลข1ตอนสุดท้ายแล้วก็มาตายอีกทีหนึ่งที่ท่อน1ซิมโฟนีบทนี้กล่าวถึงความตายในท่อนแรกแล้วก็ฟื้นคืนชีพในท่อนสุดท้ายที่อลังการมีพลังมหาศาลเป็นซิมโฟนีที่แบบเขาบอกกันว่าอลังการที่สุดเท่าที่จะเคยแต่งซึ่งมันอลังการกว่ามันไม่ได้อลังการด้วยจำนวนของคนเหมือนเบอร์8ที่แบบว่าใช้คนเยอะแต่มันถือว่าเป็นแบบว่าเป็นออเคสตรานะที่ประกอบด้วยวงร้องประสานเสียงในท่อนสุดท้ายแล้วก็มีความหมายในเพลงเนี้ยที่แบบว่าเกี่ยวกับการถือกำเนิดนะแล้วก็โหเพลงเนี้ยมันใช้ฮอน10ทําเป็ด10ซึ่งน่าจะเป็นแบบฮอน7ตัวเล่นอยู่ในวงแล้วก็มี3คนออฟสเตจอยู่ด้านหลังเวทีคือด้านหลังเวทีใช่ซึ่งแล้วแต่คอนดักเตอร์เลยบางคนอยู่ด้านหลังเวทีบางคนไปอยู่ตรงคนดูบางคนอยู่ตรงแชนเดเลียเขาเรียกแชนเดเลียป่ะไม่ใช่ใช่ไหมบอลคนนี้ต้นบอลคนนี้อยู่แชนเดเลียนี่ห้อยมาจากโคมไฟไปอยู่ตรงบอลคนนี้ไปอยู่ตรงแบบว่าระเบียงไปอยู่ตรงระเบียงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็แบบว่าแล้วก็มีแบบทำเป็ด
แล้วก็มีออแกนครับมีนักร้องประสานเสียงใช่ไหมซึ่งแบบว่าวุ่นวายมากแบบแต่จบอลังการมากถือเป็นการเกิดใหม่ของซิมโฟนีเขาบอกกันว่าอะไรนะที่พี่เกินตอนแรกเขาบอกว่าซิมโฟนีของเขาที่แต่งเนี่ยจะต้องแบบโอบกอดโลกไว้แล้วก็ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าซิมโฟนีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือเบอร์สองเดย์เซเลคชั่นทีนี้เบอร์ต้องบอกก่อนเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยเบอร์4ด้วยถือว่าเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมาติกช่วงแรกของมาเลอร์ที่แบบว่ายังไม่ได้คิดหรือซีเรียสอะไรกับชีวิตมากนักเป็นช่วงต้นๆแบบปี19เอ้ย18กว่าๆ1888 1886มาเลอร์เขาเกิด1860จบจากเวียนนาคอนเสิร์ตเตอรี่1875แล้วก็หลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มแต่งเพลงใช่ไหม1886 1888 1888อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มแต่งเบอร์หนึ่งอะไรใช่เขาใช้เวลาทั้งหมดอ่ะมาเลอร์ตายตอนอายุ50ซึ่ง50เนี่ยเขาใช้เวลาแต่งเพลงทั้งหมดแค่25ปีไม่ได้เริ่มแต่งเพลงตั้งแต่ต้นใช้เวลาแต่งเพลงทั้งหมดแค่ประมาณ25ปีซึ่งแต่งหนักๆเนี่ยคือประมาณ7ปีสุดท้ายก็คือ1900ถึง1910จริงๆไอ้1911เนี่ย1911เนี่ยเขาก็ยังแต่งอยู่แต่ว่าแต่งไม่จบก็คือไอ้มาเลอร์เบอร์10เขาเริ่มป่วยละจริงๆเขาเริ่มป่วยมาตั้งแต่1910แล้วก็เริ่มมีปัญหาหนักๆตอน1กุมภา1911แต่ว่าเขาแต่งจริงๆจังๆเนี่ยที่แบบว่าไปเก็บตัวนะคือ1900ถึง1907ที่แบบไปเก็บตัวแต่งเพลงอยู่ที่กระท่อมริมทะเลสาบที่แบบว่าตอนเหนือของออสเตรียค่ะอ่ะเบอร์3เนี่ยมีความเป็นฟิโลโซฟีมีความเป็นปรัชญามีความเป็นปรัชญาขึ้นมาแบบเข้ามาเพราะว่าเบอร์3เนี่ยมันเป็นการกล่าวเกี่ยวกับความรักสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติการแบ่งชนชั้นวรรณะซิมโฟนีอันเนี้ยมี6ท่อนท่อนแรกเนี่ยก็คือเป็นอินโทรดักชันเป็นการเกริ่นใช่ไหมท่อน2เนี่ยเขาบอกว่า what the flowers in the meadow tell me ดอกไม้ในทุ่งเนี่ยบอกอะไรกับฉันท่อนที่3เนี่ยคือ what the animals in the forest tell me สัตว์ในป่าใหญ่เนี่ยบอกอะไรกับฉันแล้วก็ท่อนต่อไปก็ what the man tell me what the angels tell me และสุดท้ายก็คือWhat love tell me โอ้ยนี่คือความปรัชญาทำไมต้องปรัชญาขนาดนี้จากแบบดอกไม้ดอกไม้สัตว์คนนางฟ้าแล้วสุดท้ายคือความรักแล้วสุดท้ายแล้วความรักบอกอะไรโอ้บ้าทำไมต้องโรแมนติกขนาดนี้ไม่เข้าใจคือแบบว่าคือแบบปรัชญาแล้วก็เริ่มแบบมีความแบบว่าโยงความรักบอกอะไรกับฉันอะไรเงี้ยแต่ทำนองที่ฟังเนี่ยมันก็มีแบบปาปาปีปีปีไปปามีแบบว่ามีไวโอลินโซโล่มีทรอมโบนโซโล่มันก็ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการต้องลองไปฟังมันถึงจะแบบเข้าใจว่าแบบว่ามาเลอร์จะสื่ออะไรแล้วไม่ต้องฟังไม่ได้แค่ฟังรอบเดียวนะฟังรอบแรกมันอาจจะเหมือนกับเราดูหนังแล้วแบบว่าไม่เข้าใจเหมือนสมมติไปดูหนังผีเรื่องนึงที่แบบว่าแบบเฮ้ยตกลงเขาจะบอกว่าแบบว่าคนที่แบบว่าเป็นร่างทรงอย่างเงี้ยมีจริงหรือเปล่าต้องไปดู 3-4 รอบเราจะรู้ได้ว่าพุ่มกับจะสื่ออะไรตีความแบบไหนแล้วถ้าเราแบบดูสปอยซะหน่อยของแบบว่าของความหมายของเนื้อเพลงมาเลอร์เงี้ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อท่อนหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ตีความได้แบบนี้นะตีความได้แบบนี้นะแบบเป็นปรัชญาที่แฝงอยู่นี่คือแบบความมาเลอร์อะไรเงี้ยดูฟังเพลงก็เหมือนดูหนังเนาะใช่ใช่แอบไปดูสปอยหน่อยนึงแอบดูสปอยหน่อยนึงใช่ถูกต้องคือแบบรู้เลยนะว่าเป็นสายดูสปอยก่อนดูหนังไม่ดูหนังก่อนแล้วดูสปอยแล้วก็มาดูอีกรอบอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยได้นะทีเนี้ยพอหมดจากเบอร์3เนี่ยมันก็เริ่มแหละเริ่มเกิดเรื่องกระทบชีวิตแหละเพราะว่าปี118กว่าๆเนี่ยพี่เขาฆ่าตัวตายพี่เขาชื่อออตโตมาเลอร์ออตโตมาเลอร์เนี่ยจำปีไม่ได้แต่ว่าถ้าไปเสิร์ชใน Google เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีชื่อเป็นศิลปินด้วย มีชื่อเป็นนักร้องอะไรเงี้ยหรืออะไรสักอย่างเงี้ยแต่ว่าฆ่าตัวตายเขาก็เลยแบบว่าพอมาถึงเบอร์4เนี่ยเป็นซิมโฟนีที่เล็กที่สุดของมาเลอร์ไม่มีทรอมโบน
ไม่มีทอมโบนด้วยเหมือนย้อนกลับไปยุคนู่นเลยนะคลาสสิกอ่ะใช่เหมือนแบบโมซาร์ทเลยมาหลายๆคนเลยเอาแบบว่าเลยเอาแบบว่าโปรแกรมที่แบบว่าครึ่งแรกเป็นโมซาร์ทครึ่งหลังเป็นมาเลอร์เบอร์4มาแล้วก็แบบครึ่งแรกอาจจะมีแบบนักร้องเข้ามาร้องด้วยเพราะว่าโมซาร์ทไอ้เพราะว่ามาเลอร์หมายเลข4เนี่ยซิมโฟนีหมายเลข4ของมาเลอร์เนี่ยท่อนสุดท้ายใช้นักร้องด้วยนักร้องที่ไม่ใช่คอรัสนะใช่เป็นแบบโซปราโนมาคือก่อนหน้านี้รีเซเลคชั่นคือเป็นคอรัสใช่เป็นคอรัสแบบยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยอันนี้คือนักร้องโซโล่อันนี้คือนักร้องโซโล่เลยแล้วก็ทำนองก็สวยงามมากไอเบอร์4เนี่ยไอเบอร์4เนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เขาแบบว่าเอาความที่เขาเมดิเทตเอาความที่เขาอะไรนะวิปัสสนาทำสมาธิเนี่ยมาเล่ามาพูดเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายชีวิตบนสวงสวรรค์เหมือนเด็กคนหนึ่งเนี่ยกำลังเล่าท่อนสี่นะลองไปฟังดูจะเห็นได้ว่าดาดีดาดีตาดีตาดาตาดาตาดีตาดีดาดีตาดีเนี่ยเป็นการที่แบบเหมือนเด็กคนหนึ่งเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตบนสวงสวรรค์เนี่ยชีวิตหลังความตายเนี่ยสวงสวรรค์นะไม่ใช่นรกนะเป็นยังไงแล้วก็มาเล่าถึงความสวยงามของข้างบนเนี่ยเนี่ยคือมาเลอร์เบอร์สี่จะเห็นได้ว่าเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สี่เนี่ยยังเป็นแบบโปรแกรมติกยังเป็นแบบการบรรยายเรื่องราวของเดี๋ยวเราลองฟังหน่อยไหมดีก็ดีลองฟังเบอร์4ดูว่าให้แบบขัดมูดก่อนหน้านี้หน่อยได้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 ลองเปลี่ยนดูว่าเบอร์4เนี่ยพอแบบว่ามันเป็นแบบความสวยงามมีสวรรค์มีแกะเนี่ยมีนางฟ้าเนี่ยมีเด็กมาบรรยายเนี่ยมันเป็นยังไงลองฟังดูครับได้เลยค่ะเรื่องเล่านักดนตรีเวลาเล่น BSO ใช่ไหมเล่นที่ศูนย์วัดหรือเล่นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยตอนเลิกเนี่ยมันก็จะต้องมีการแบบว่าถ่ายรูปไปที่ระลึกเนี่ยเริ่มจากจับมือก่อนจับมือเช็คงานเช็คงานขอบคุณขอบคุณจับมือทุกคนอะไรเงี้ยแบบว่าจับทุกคนเลยจับวนกันเนี่ยจับเสร็จปุ๊บก็ต้องถ่ายรูปทีเนี้ยจริงๆมุกก็เคยถ่ายพี่แต่แบบมีครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าคนที่ถ่ายแล้วแบบรู้มุมอ่ะนั่นก็ถูกใจที่สุดอ่ะก็คือน้องแก๊ปเซคันโอโบคนที่นั่งข้างใช่ใช่คือแบบอย่าเพิ่งไปถ่ายให้คนอื่นมาถ่ายให้อย่าเพิ่งไปถ่ายให้วูดวินด้วยเอาเป็นว่ามาถ่ายให้ดับเบิลเบดก่อนแล้วก็แบบจัดสตงสแตนอะไรเงี้ยมาถ่ายลงถ่ายเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็คือแก๊ปเนี่ยจะเป็นคนที่แบบถ่ายได้รู้มุมดับเบิลเบดที่สุดแล้วก็อยู่ตรงแบบว่าจุดใช่อยู่ตรงจุดที่แบบเรียกได้พอดีเดินออกไปมานี่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 อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่มีหนึ่งครั้งที่มุกถ่ายพอมุกไปนั่งตรงนั้นใช่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 ก็เลยเป็นมุกถ่ายใช่ก็เลยมุกถ่ายตลกดีแล้วก็เป็นว่าทุกครั้งอ่ะมุกก็ต้องรอถ้าจะถ่ายรูปกับแก๊ปหรือว่าแกงวูดวินจะถ่ายรูปคือต้องให้แก๊ปมาถ่ายเดินเบรกก่อนผ่านช่วงเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สี่มาแล้วที่เรามาทั้งหมดไปเนี้ยจริงๆในยุคนั้นอ่ะอย่าลืมว่าเขาถูกมองว่าเป็นคอนดักเตอร์โอ้เออเกือบลืมไปแล้วเออเกือบลืมไปแล้วทั้งที่แบบโอ้โหงาน4เบอร์แรกยิ่งใหญ่อลังการอะไรขนาดนี้ครับพี่อะไรเงี้ยแต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคอนดักโอเปร่าคอนดักอุปราก่อน อยู่ในแบบว่าออเคสตราพิษในหลุมในหลุมอยู่ในหลุมใช่ไหมอยู่ในหลุมใช่ไหมซึ่งแบบว่ายังไม่ได้แบบถูกคนมองว่าแบบเป็นนักแต่งเพลงผู้ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแล้วลองนึกภาพตามคนที่แต่งแบบเยอรมันติกทรดิชันตามมาจากเบโธเฟนตามมาจากบรูคเนอร์ตามมาจากอะไรเงี้ยแล้วจะอยู่มาอะไรอยู่มาแบบมีแบบนักร้องอยู่ในท่อนสุดท้ายหรือแบบมีแบบคอรัสยิ่งใหญ่มีแบบออแกนอยู่ในซิมโฟนีอะไรเงี้ยมันดูแบบผิดแผกผิดขนบไปนิดนึงใช่ไหมคนก็เลยยังไม่ยอมรับต่อให้เขาเล่นรอบปฐมทัศน์ไปเนี่ยรอบเวิลด์พรีเมียร์ไปเนี่ยคนก็ยังไม่ได้แฮปปี้อะไรเงี้ยเสียงตอบรับแม้กระทั่งจากคอมโพสเซอร์นะจากนักประพันธ์เพลงด้วยกันก็ยังไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทีเนี้ยหลังจากเบอร์4ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเข้าจุดพีคจุดเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างของชีวิตของมาเลอร์แล้วเพราะว่าเขาเริ่มได้ dream job ได้เป็นมิวสิกดีเรคเตอร์คอนดักเตอร์ของ Vienna State Opera ที่เวียนนาใช่ไหมแต่ก็อย่างที่เคยเล่าไปเขาก็ต้องตัดสินใจเปลี่ยนศาสนาเป็นแคทอลิกเนี่ยเป็นคริสเตียนเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยไม่ฉันมันทำงานได้เหมือนวากเนอร์ฉันมันก็เนี่ยท่านผู้นำชอบวากเนอร์แค่ไหนท่านผู้นั้นก็สามารถมาชอบฉันก็สามารถผลิตดนตรีที่แบบว่าเหมือนวากเนอร์ได้เหมือนกันซึ่งความแตกต่างมันต่างกันเส้นเชิงเลยฮิตเลอร์อาจจะชอบ
เรื่องราวของความเป็นวากเนอร์ของความเป็น The Ring ใช่ไหมของแบบเนื้อเรื่องที่แบบว่า Ryan Go ใช่ไหมValkyrie ใช่ไหม Siegfried Gotterdammerung ที่เป็นแบบว่าเป็นบทประพันธ์ที่แบบว่าเอามาทำเป็นโอเปร่าของวากเนอร์ใช่ไหมอาจจะชอบแบบไลท์โมทีฟปามปามประปีมปามหรือแบบว่าทำนองส่วนตัวของตัวละครแต่ละตัวละครของที่วากเนอร์แต่งใช่ไหมแต่ว่างานของมาเลอร์มันเป็นปรัชญามันไม่ได้ละครมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่ได้ดูแล้วสนุกใช่ไม่ดูแล้วสนุกเออแล้วมันก็แบบมีอะไรไม่รู้จนแบบถึงขนาดที่แบบว่าผู้ว่าเมเจอร์ของของกรุงเวียนนาแล้วเนี่ยออกมาพูดเลยว่าโอเคเนี่ยเปลี่ยนเป็นยูแล้วไอ้เปลี่ยนจากยูเป็นคริสเตียนแล้วใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วฉันเองจะเป็นคนตัดสินเองว่าใครเป็นยูหรือใครเป็นคริสเตียนคือยังไม่ได้รับการยอมรับขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีแบบไอ้พวกแก๊งอะไรนะแอนตี้เซมิติกที่บอกว่าเป็นลัทธิต่อต้านยูก็ไม่ชอบงานเขาเออเพราะเขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนอะไรไบโพล่าเป็นคนแบบเก็บตัวเป็นคนแบบอารมณ์แปรปรวนอารมณ์แบบทำงานไปแล้วด่านักดนตรีไปอะไรเงี้ยแบบตอนนี้เขาอยู่ที่บูดาเปสต์อย่างเงี้ยปกติคนอื่นก็สมมติเราไปนักดนตรีอย่างเงี้ยซ้อม3รอบเนี่ยบ่นละเออรอบที่4เนี่ยมัน3รอบนี่คือแบบสมมติซ้อมแพสเซจเดียวอย่างเงี้ยเป่าดิขออีกรอบนึงเป่าดิขออีกรอบนึงแต่นี่แบบมีคนบอกว่ามาเลอร์ซ้อมแบบ20รอบเออเป่าได้แล้วอ่ะจนแบบอาจจะแบบปากจะแหกแล้วอ่ะปากบานแล้วอะไรเงี้ยเครื่องบาอาจจะแบบปากพังแล้วอะไรเงี้ยก็ยังแบบว่าก็ยังไม่พอใจจะเอาเพอร์เฟคจะเอาแบบเปลี่ยนที่นั่งดิทำงู้นงี้ดิเปลี่ยนตรงนั้นดิเปลี่ยนนี้ดิอะไรเงี้ยคือแบบเป็นคนที่วุ่นวายแล้วคนก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยชอบเขาอะไรเงี้ยเออตอนที่แบบตอนนี้เขาเข้าไปทำงานที่บูดาเปสต์ใหม่ๆเนี่ยคนก็แบบฮือฮาเฮ้ยเป็นใครมาใหม่เด็กหนุ่มความแบบเป็นชาวยิวอะไรเงี้ยมาตอนแรกเขาคนก็บ่นๆกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผลงานเขาก็โอเคแหละเขาก็เลยได้ไปทำงานที่เวียนนาซึ่งก็ในฐานะวัทยากรกับมิวสิกใดใช่ไหมไม่ได้แบบในฐานะของคนแต่งเพลงซึ่งพอช่วงเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าเพลงของเขาเนี่ยทีนี้ชีวิตเขาอ่ะก็ถูกแบบว่าถูกเปรียบเทียบแล้วว่าตกลงคุณน่ะจะเป็นนักแต่งเพลงหรือคุณน่ะจะเป็นคอนดักเตอร์ใช่ไหมเพราะว่างานเขาเริ่มแบบมีปัญหาเปลี่ยนศาสนาก็มีปัญหาตกลงเขาจะเป็นพวกหัวก้าวหน้าหรือตกลงจะเป็นพวกหัวโบราณกันแน่แล้วที่เนี่ยที่เปลี่ยนศาสนาเนี่ยเป็นเพราะว่ายูอ่ะเชื่อจริงๆหรืออยากจะเป็นแค่กาฝากที่มาเกาะเวียนนาอยู่คือคิดไปไกลมากชีวิตเขาก็เลยแบบแรงเขาทีเนี้ยหลังจากนั้นนะปุ๊บอ่ะเขาก็ได้เจออัลมามาเลอร์นะเจออัลมามาเลอร์เขาก็แบบตกหลุมรักกันใช่ไหมแล้วเขาก็แต่งเพลงหนึ่งที่จริงๆบอกแล้วล่ะก็คืออาดาเจโตที่เราฟังกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่อาดาเจโตเนี่ยก็เป็นเพลงที่แบบว่าอยู่ๆที่อลังการมาท่อนหนึ่งเป็นฟูนิลล์มาร์ชใช่ไหมอันนี้พูดถึงซิมโฟนีเบอร์5ซิมโฟนีเบอร์5อยู่หน้าโทษอยู่ๆก็เอาไออาดาเจโตเนี่ยเป็นจดหมายรักของมาเลอร์ที่แต่งให้เอามาซึ่งเป็นเพลงที่มินิมอลมากๆคือเป็นฮาร์ปกับสตริงเครื่องสายนะแล้วสุดท้ายเขาก็เลยเอาเพลงนี้แทรกเข้าไปอยู่ในซิมโฟนีหมายเลข5ของเขาไม่มีคำพูดใดๆในเพลงมีแค่ดนตรีซึ่งเพลงรักบทเนี้ยมันไม่ได้เหมือนกับเบอร์3นะที่แบบพูดถึงความรักในปรัชญาใช่ไหมแต่ว่าไอ้อาดาเจโตจริงๆนะมันแทรกความลึกซึ้งความกระทบกระเทือนจิตใจนิดนึงความเศร้าแล้วก็ทำให้อาดาเจโตเนี่ยเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากๆเพลงมากเขาก็แต่งงานกันในปีต่อๆมา1901 1902อะไรเงี้ยแต่ว่าความติงตองความยิวอะความยิวของเขาอะมันทำให้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดิกเตอร์อะแบบว่าแบบจะเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบอำนาจอะใช้อำนาจในบ้านแล้วแบบบ้านเนี้ยต้องมีคนแต่งเพลงแค่คนเดียวซึ่งมันก็ใช่ซึ่งมันก็นำพาความยุ่งเหยิงในชีวิตของเขานิดหนึ่ง
ก็เลยไม่เป็นไรโอเคเอามาก็ยอมยินดีก็ยอมซัพพอร์ตแหละอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วคน2คนต่างคนก็ต่างมีอีโก้เลยกันทั้งคู่แต่ว่าเอามาก็ยอมใช่ไหมเขาก็แต่งงานกันปุ๊บใช่ไหมแล้วเขาก็มีลูกด้วยกัน1คนคนแรกเนี่ยน่าจะชื่อมาเรียมาเรียเนี่ยไอช่วงที่ไอช่วงที่เขาแต่งงานแล้วมีความสุขเนี่ยเขาก็ไปอยู่ด้วยกันช่วงซัมเมอร์ทุกซัมเมอร์เนี่ยเขา3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็จะไปอยู่ด้วยกันที่ตอนเหนือของออสเตรียไปอยู่ที่บ้านพักกระท่อมค่อยแบ่งเวลาเลยแบบตื่นเช้ามาทุกวันแต่งเพลงแต่งเพลงเสร็จปุ๊บเล่นกับลูกแล้วก็แต่งเพลงแล้วก็ทำงานแล้วก็อยู่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกใช่ไหมทีเนี้ยหลังจากเบอร์5ไปเนี่ยเขาก็มีโปรเจกต์หนึ่งเขาก็มีโครงการหนึ่งที่จะแต่งเพลง2เพลงขึ้นมาในตอนนั้นเพลงที่1ก็คือKinder Totem Leader หรือ Song on the Death of Children ซึ่งเป็นเพลงที่มาจากบทประพันธ์ของเฟรดริกลูคเฮิร์ตเมียเขาเนี่ยเอามาก็แบบเอ๊ะเป็นอะไรทำไมคนเราจะต้องแบบไปแต่งเพลงคือตอนนั้นมีลูก2คนแล้วนะแต่ทำไมคนถึงจะต้องคนเราถึงจะต้องแบบเมื่อเช้าเล่นกับลูกอยู่ต้องไปแต่งเพลงตอนตกบ่ายปุ๊บแต่งเพลงที่แบบเกี่ยวกับความตายของเด็ก2คนงงก็เลยงงเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแบบใครจะไปแบบทำเพลงเกี่ยวกับความตายของเด็กได้ทั้งที่เมื่อกี้เพิ่งจะกอดเพิ่งจะหอมเด็กๆที่สดใสร่าเริงสุขภาพดีเนี่ยเห็นแก่พระเจ้าเหอะอย่าทำอะไรให้มันเป็นลางอย่างนี้เลยมีเขาก็แบบประหลาดแบบทำไมมาเลอร์ถึงแบบมีอะไรความคิดอะไรเช่นนี้ก็เลยแบบเริ่มเป็นความแบบประหลาดในครอบครัวของเขาอีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือการที่แต่งซิมโฟนีหมายเลข6ที่ชื่อว่า The Tragic Symphony เนี่ยเขาแต่งเพลงเนี้ยบนเปียโนเขาก็แต่งปุ๊บใช่ไหมซึ่งมันก็มีอีกละในท่อนที่3เนี่ยมันมีความจินตนาการถึงว่ามีเด็ก2คนแล้วนะเดินโยกงนเงินป่วยอยู่ในกลางแบบว่าอยู่ในบนพื้นสายแล้วก็มีเสียงเด็ก2คนเนี้ยหวยหวนในจินตนาการของเขานะแล้วสุดท้ายแล้วกลายเป็นโศกนาฏกรรมในตอนจบในห้องสุดท้ายเราจะได้ยินเสียงในห้องสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเสียงเหมือนแบบว่าเทพเจ้าหรือฮีโร่เงี้ยลงมาช่วยเด็ก2คนเนี้ยโดยที่เทพเจ้าหรือฮีโร่เนี่ยจะเป่าลมทั้งหมด3ครั้งซึ่งตอนแรกเขาก็ยังไม่ได้แต่งหรอกว่าจะให้ไอ้ลม3ครั้งที่จะเป่าเนี่ยจะใช้เครื่องดนตรีอะไรเล่นจะใช้แบบอะไรจะเสียงมาเป็นไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอามาเคยเล่าในจดหมายว่าพอได้ฟังเดโมเขาเรียกว่าเดโมแล้วกันแบบประมาณว่าเล่นให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยเป็นโนเล่นมากๆใช่ตอนจบอะมาเลอร์กับเอามาร้องห่มร้องไห้เพราะฟังแล้วมันแบบเฮ้ยนี่มันแต่งอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันเหมือนกับการที่แบบไอฮีโร่หรือไอวินโบรเนี่ยไอแบบไอลมที่เป่ามาไอครั้งที่3เนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าฟาดต้นไม้หักแล้วมันทำให้กระเทือนจิตใจของมาเลอร์แล้วก็เอามากๆแต่เพลงเนี้ยเบอร์6เนี่ยสุดท้ายแล้วยังไม่ได้เล่นนะก็โฮไว้ยังไม่เคยเล่นปฐมประทัดสักทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็จากนั้นมาเขาก็เริ่มแต่งเบอร์7เบอร์7ก็ไม่มีอะไรมากเป็นแบบแรงบันดาลใจของเขาก็คือคือแบบว่าได้การแบบว่าซิมเปิลละแบบว่ามีเครื่องดนตรีแปลกๆที่เขาอยากให้เล่นมีอะไรนะมีโพสฮอนมีคืออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องอธิบายเลยนะเออแบบว่าไม่คือแบบว่าทุกอย่างของเบอร์7เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะซิมเปิลที่สุดแหละโดยที่แบบเหมือนจะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมแล้วก็ข้ามไปเบอร์8เลยเบอร์8เนี่ยเขาตั้งใจว่ามันจะต้องเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตั้งใจเลยคือซิมโฟนีหมายเลข8เนี่ยจะต้องแบบมีออแกนมีคอรัส2วงมีคอรัสเด็ก1วงนะมีนักร้องโซโล่8คนแล้วก็มีแบบแมนโดลินมีอะไรเงี้ยเข้ามาแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการเพลงเนี้ยมันใช้นักดนตรีทั้งหมด 1,027 หรือ29คนสักอย่างนักดนตรี117คนแล้วก็นักร้องอีก858คนแล้วก็แบบอัดเสียงแล้วก็พรีเมียร์ครั้งแรกที่มิวนิกแล้วก็ได้เล่นอีกครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาตั้งใจว่าจะให้เป็นแบบว่ามาเลิกให้จินตนาการว่าเพลงเนี้ยมันเหมือนกับแบบห้วงมหาจักรวาลเนี่ยเริ่มต้นที่เสียง
แต่ไม่มีเสียงมนุษย์นะเออมีแต่ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์แล้วก็ดนตรีทั้งหมดเนี่ยก็จะมาแบบว่าเติมเต็มจักรวาลให้เต็มแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ปิดฉากด้วยความรักไอ้ซิมโฟนีบทเนี้ยมันจะแบ่งเป็นพาร์ท1กับพาร์ท2พาร์ท1พาร์ท2แบบพาร์ทแรกกับพาร์ทหลังเนี่ยพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นบทสวดภาษาละตินจะเป็นแบบบทสวดภาษาละตินแล้วก็จะแล้วก็พาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ของฟาวส์เอาบทของฟาวส์มาก็กลายเป็นว่าพาร์ทแรกคือละตินพาร์ทที่2ก็คือฟาวส์แล้วก็พอมารวมกันแล้วเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวกับความรักเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากทีเนี้ยไอ้ Thousand Symphony เนี่ยไอ้บทไอ้หมายเลข8เนี่ยพอได้เล่นเสร็จปุ๊บใช่มั้ยหมายเลข7เล่นไปแล้วหมายเลข8เล่นไปแล้วเขาก็กำลังจะได้กลับมาเล่นหมายเลข6พรีเมียร์ครั้งแรกซึ่งมันเป็นช่วงเดียวกับที่ลูกเขาป่วยมากลูกเขาแบบป่วยสุดๆแล้วก็เป็นลางเลยเนาะใช่ใช่คือเมียเขาเตือนแล้วว่ามึงจะไปเล่นกับชะตากรรมทำไมจะไปเล่นกับโชคชะตาทำไมอย่าไปฝืนชะตากรรมอย่าไปแบบอย่าไปแบบอะไรแบบให้มันเกี่ยวกับชะตากรรมเลยอะไรเงี้ยแล้ว สุดท้ายแล้วอ่ะพอเขาออเคสเตรตเสร็จนะพอเขาแต่งเสร็จใช่ไหมไอเสียงลม3ครั้งอ่ะเขาก็แต่งให้เป็นคอนเดี๋ยวเสียงลมใช่เสียงลมทั้ง3ครั้งอ่ะเขาแต่งด้วยการใช้ค้อนยักษ์ฟาดลงไปที่กล่องหนึ่งเพื่อจะไม่ให้มีเรโซแนนซ์ไม่ให้มีเสียงแบบเสียงก้องสะท้อนใช่ต้องการให้มันปั้งเหมือนต้นไม้ล้มเหมือนสายฟ้าฟาดลงมาแต่ว่าไม่มีเสียงสะท้อนออกมาอ๋อคือถ้าอย่างตีกลองอะไรเนี่ยมันก็จะแบบปุ้งแล้วก็ใช่มันจะไม่หางเสียงอันนี้ต้องการให้เป็นเสียงแปะที่ใหญ่เสียงที่แบบปักเสียงที่แบบว่าเหมือนสายฟ้าฟาดลงมาก็คืออะไรสักอย่างแหละถูกทำลายใช่เขาจินตนาการว่าตอนนี้เขาคอนดักเสร็จมือเขาสั่นใจเขาเต้นเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้คือแบบว่าเขานึกย้อนไปในสิ่งที่ภรรยาเขาเคยบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงต้องแต่งเพลงนี้ออกมาเพราะว่าไอ้เสียงค้อนที่ฟาดครั้งสุดท้ายเนี่ยที่เหมือนต้นไม้ล้มเนี่ยมันเปรียบเทียบได้กับการที่มีค้อนอันนึงฟาดลงไปที่โลงศพของลูกเขาซึ่งเป็นจินตนาการที่แบบว่าเขาคิดขึ้นมาแล้วมันก็ใช่แล้วสุดท้ายลูกเขาก็ตายเดี๋ยวให้ลองฟังกันดูดีไหมได้ครับอันนี้ว่าตัดมาตรงใกล้ๆที่จะแบบฟาดพอดีว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงใช่ใช่จริงๆตอนไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยเวลาดูซิมโฟนีเบอร์6ทีไรเนี่ยรอดูจริงๆมันไม่อยากจะพูดเลยมันน่ารักนะใช่คือมันเป็นคอนอันใหญ่ๆเหมือนเวลาเคยแบบว่ามาริโออ่ะคอนทุบอ่ะมันน่ารักแต่ว่าคือเสียงมันไม่ได้น่ารักหรอกตอนที่มุกไปเรียนต่อที่สิงคโปร์นะคือคอนเสิร์ตแรกที่มุกได้ดูสิงคโปร์ซิมโฟนีก็ดูเนี้ยมาเลอร์เบอร์6ชอบมากมันก็มีบางวงนะไปเอาลงศพมาเคาะจริงๆโอ้ใช่วงจะสมเถาอ่ะใช่ไปเอาลงศพมาเคาะแล้วคนที่ซื้อลงคือใครคือพี่ต้องซื้อกี่ลงคะเนี่ยซื้อลงเด็กลงเดียวลงเดียวทุบจนรอบสุดท้ายคือแตกรอบที่3ก็เข้าใจได้ก็แตกพอดีแล้วลงศพเด็กด้วยนะใช่ตรงกับพันกว่าบาทใช่ใช่ใช่พอดีน่ากลัวมากใช้ซ้อมไม่ได้สิทั้งนั้นใช่ใช้ซ้อมไม่ได้เพราะว่าทุบจนแตกเลยเพราะว่าถ้าซ้อมก็คือพังต้องซื้ออันใหม่ใช่ใช่โอ้ my godชีวิตเขาก็เป็นแบบเนี้ยเขาก็เริ่มแย่เริ่มเละแล้วทีนี้เริ่มเละเริ่มป่วยเริ่มเครียดแล้วแต่ว่ามันก็ประกอบกับช่วงนี้เขาก็ได้งานที่นิวยอร์กพอดีก็ถือเป็นดรีมจ็อบอีกอันหนึ่งก็คือได้ไปเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์แล้วก็คอนดักเตอร์ที่ The Met Metropolitan Opera แล้วก็ได้คอนดักนิวยอร์กฟิลเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยจากนั้นมาปุ๊บเขาก็กำลังจะแต่งเพลงใหม่มันคือเบอร์9แต่เขาและภรรยาเขาก็ทึกทักกันมาว่าถ้าเขาแต่งเบอร์9ปุ๊บก็จะตายเลยนะเพราะว่าเขาเชื่อในอาถรรพ์ใช่เขาเชื่อในอาถรรพ์ของเบโธเฟนที่แต่งมาทั้งหมด9เบอร์ชูเบิร์ตที่แต่งมาทั้งหมด9เบอร์บรูคเนอร์ที่แต่งมาทั้งหมด9เบอร์ อะไรแบบนี้เดอะวอลชาร์กที่แต่งมาทั้งหมด9เบอร์เขาก็เลยโกงความตายด้วยการแต่งโกสต์ซิมโฟนีซิมโฟนีผีขึ้นมาบทนึงด้วยเอาบทประพันธ์จีนโบราณอันหนึ่งมาเป็นโพเอตมาเป็นแบบว่าลิริกในเพลงนั้น
พลงนี้ชื่อว่า That List for the Adder หรือ The Song of the Earth โดยที่ข้างในประกอบไปด้วยท่อนต่างๆในบทประพันธ์อันนั้นน่ะเข้ามาแปะแล้วก็แบบว่ากล่าวถึงเรื่องความรักในกล่าวถึงเรื่องโลกนี้ด้วยเอาบทประพันธ์ของจีนมาทำนี่คือยังไม่ใช่เบอร์9แต่เป็น That List for the Adder เป็นเพลงนึงที่แต่งขึ้นมาขั้นทีนี้โกงไงใช่ๆโกงความตายซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาเนี่ยก็ทำงานที่นิวยอร์กกับที่ยุโรปสลับไปสลับมาใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องแต่งเบอร์9จริงๆเขาตั้งใจเลยว่าแต่งเบอร์9เพื่อล่ำลาทุกสิ่งทุกอย่างล่ำลาโลกใบนี้ล่ำลาดนตรีที่เขารักแล้วก็ล่ำลาชีวิตของเขาเองเนี่ยมันเป็นลางตัวเองอะทำเองทั้งนั้นเลยใช่ใช่ใช่เบิร์นสไตน์ให้คำจำกัดความเพิ่มขึ้นว่ามันคือการล่ำลาโทนอลิตี้ด้วยเพราะหลังจากนี้ไปมันจะกลายเป็นยุคเอโทนอลก็คือยุคที่ไม่ได้ยึดอยู่บนบันไดเสียงบันไดเสียงหรือว่าฮาร์โมนีแบบดั้งเดิมมันคือการล่ำลาการเขียนดนตรีแบบออสเตรียนซึ่งแทบจะเรียกได้ว่ายุติดนตรีเยอรมันที่ผ่านมาเลยตั้งแต่โมซาร์ทไฮเดนเบโธเฟนชูเบิร์ตชูมันบรามแล้วมาจบที่มาเลยถือเป็นการสิ้นสุดยุคโรแมนติกเลยก็ว่าได้และในปีต่อมายุโรปก็ผ่าน The Point of No Return ก็คือเข้าสู่สงครามทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันก็ไม่สามารถจะย้อนกลับไปได้ดนตรีของเขาเนี่ยก็เปรียบเทียบมันหลายอย่างไอ้เบอร์9เลยนะก็เปรียบเทียบถึงความเป็นเซนก็ได้เปรียบเทียบถึงเนอร์วานานิพานก็ได้แล้วก็เป็นดนตรีเข้าใกล้ความตายที่สุดคือจากที่เคยแบบพูดถึงความตายคือจากที่เคยพูดถึงแบบว่าความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเปรียบเทียบแล้วเบอร์9ของเขาเนี่ยมันใกล้ความตายของตัวเขาเองมากที่สุดอันนี้คือเบิร์นสไตน์เคยกล่าวไว้ทีเนี้ยในเฮือกสุดท้ายของชีวิตเขาเนี่ยเขาดันจับได้ว่าภรรยาเขามีชู้มีชู้กับสถาปนิกหนุ่มคนหนึ่งอ่ะพูดตรงๆก็คือโนสนโนแคร์เขียนเพลงต่อแล้วก็ให้เมียคนเดิมเนี่ยให้อัลมาเนี่ยช่วยโปรโมทช่วยทำงานทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเพียงแค่ว่าไม่อยากเป็นม่ายไม่อยากยุติชีวิตความสัมพันธ์ในการแต่งงานของตัวเองลงไม่อยากให้มีปัญหาแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็พยายามดราฟซิมโฟนีเบอร์10เพื่อแก้อาถรรพ์เบอร์9ร่างมาแล้วร่างมาแล้วแล้วก็แต่งจบไปแล้วท่อนหนึ่งอดาจิโอมั้งสุดท้ายก็มีปัญหาตอนนั้นเนี่ยเขากำลังมีปัญหาด้านการเงินจับได้ว่าภรรยามีชู้แต่งเบอร์10ก็ไม่จบใช่ไหมแต่ในเมนูสคริปต์อะลายมือต้นฉบับเขาเขียนว่าเขาเขียนทิ้งท้ายไว้ว่า you alone know what it means อันนี้เป็นภาษาเยอรมันแต่แปลมาแล้วแปลได้คร่าวๆว่าคุณคนเดียวที่จะรู้ว่าเนี่ยหมายความว่าอะไรคุณคนนั้นคือน่าจะเป็นออมมา farewell to live with you to die for you almashi นี่คือชื่อเล่นของออมมาแล้วก็เขาก็ตายสุดท้ายแล้วเขาก็เสียชีวิตในเดือนเมย์1911ต่อจากนั้นมานิดนึงเขาก็ถูกแบนห้ามเล่นเพลงในสาธารณรัฐเยอรมันในทุกที่ที่เป็นที่ได้ยึดครองของจักรวรรดินาซีห้ามเล่นและผ่านมาอีก50ปีเขาก็ได้เล่นเบิร์นสไตน์แล้วก็เซอร์จอห์นบาบิโลลี่มั้งเอาเพลงของเขามาเล่นต่อใหม่บ่อยๆจนกระทั่งทำให้มาเลอร์ได้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมในหมู่ของนักดนตรีแล้วก็นักฟังเพลงมิวสิกเลิฟเวอร์ทั่วโลกมาเลเรียนทั่วโลกก็เป็นชีวประวัติของเขาเรื่องราวของกูสตาฟมาเลอร์แล้วก็ทำไมต้องเป็นทำไมต้องฟังซิมโฟนีของมาเลอร์มันมีความบ้าอะไรมันมีความสุดขั้วอะไรมันมีความโปรแกรมแมติกมันมีความเนี่ยเรื่องราวอะไรตอนเปิดรับสมัครมาเลเรียนนี่เองใช่ใครอยากเข้าทีมกับอาจารย์นาวแฟนคลับใช่ FC มาเลอร์พูดถึงนี้หน่อยจริงๆพี่นาวอ่ะพูดไปหลายรอบแล้วว่าอุ้ยเนี่ยอาจารย์สมถาววงอาจารย์สมถาวเล่นเอ้ยดีพี่นาวเคยเล่นแล้วพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงว่าเอ้ยในประเทศไทยเนี่ยเคยมีวงสยามซิมโฟนีต้าสยามโออ่ะสยามฟิลฮาร์โมนิกสยามฟิลฮาร์โมนิกก็คือเป็นวงที่มีอาจารย์สมถาวเป็นผู้ดูแลเนี่ยเคยมันเล่นครบทุกเพลงแล้วนะมันเป็นความเพี้ยนของอาจารย์แล้วกันพูดตรงๆพูดตรงๆอาจารย์ขออนุญาตนะคะขอโทษนะครับอาจารย์มันเป็นความบ้าระห่ำของอาจารย์ที่ใช้สยามฟิลฮาร์โมนิกและสยาม
เราต้องบอกก่อนว่าเป็นความเพี้ยนและความบ้านในทางที่ดีนะใช่ที่เล่นมาเลอร์ไซเคิลทั้งหมดของมาเลอร์ครบทุกเบอร์รวมไปถึงดันลิสฟอนดีเอเดิลด้วยโกสซิมโฟนีใช่คือแต่งหมดเลยและเล่นเบอร์10ด้วยและเอาเบอร์10ท่อนนั้นนะบรูมิเน่นะไปเล่นแข่งที่เวียนนาที่มูสิกฟอร์ไอและได้ที่1กลับมาโอ้นั่นแหละเออคือเอาดนตรีมาเลอร์ไปเล่นในฮอลล์ของเวียนนาแล้วก็ได้ที่1กลับมาคือเล่นมาแล้วเอามาเลอร์1ไปเล่นที่มิวนิกที่ฮอลล์ที่โมซาร์ทเคยทำงานมาเลอร์4เล่นประมาณ2รอบมันก็เลยเป็นความที่แบบแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือตอนที่ไปทัวร์ยุโรปอาจารย์พาอ้อมแทนที่จะนั่งรถไปตรงๆใช่ไหมอาจารย์พาไปนั่งกินข้าวในบ้านเก่าของมาเลอร์ว้าวที่เป็นแบบอยู่กลางป่าและระหว่างที่รถบัสกำลังขับเข้าป่าเนี่ยเด็กบางคนก็หลับเด็กบางคนก็นั่งเล่นไพ่นั่งคุยอะไรกันอาจารย์ก็บอกทุกคนเงียบแล้วก็ได้ยินเสียงข้างนอกเป็นเสียงลมเสียงป่าเสียงอะไรแล้วอาจารย์ก็ร้องทำนองที่ดีทำนองต้นของมาเลอร์หนึ่งเนี่ยคือเสียงที่มาเลอร์เขาได้ยินตอนเขาแต่งเพลงนี้ณจุดนั้นเลยณจุดนั้นแล้วก็เข้าไปนั่งกินข้าวทุกวันนี้พี่ก็ได้มีโอกาสไปบ้านมาเลอร์บ้านเก่ามาเลอร์สองที่หนึ่งที่โอโลโมชทุกวันนี้ไปร้านกาแฟอะไรเงี้ยอีกที่หนึ่งที่ไหนจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามาเลอร์เขามีบ้านหลายที่มากก็เลยเป็นความที่แบบว่าแล้วเวลาอาจารย์เขาเล่าเนี่ยเขาจะเล่าแบบใส่อารมณ์มากกับพี่สองเท่ามันเป็นความเห็นว่ามีแบบกำลังอำนวยเพลงแล้วร้องไห้ใช่เพราะอาจารย์เนี่ยอาจารย์กับพิซซ่าเนี่ยจะเป็นคนที่ถ้าคอนดักมาเลอร์ถ้าคอนดักมาเลอร์แล้วถ้าพิซซ่าคอนดักโมซาร์ทพี่พิซซ่าทฤษฎีนะพัฒนาตลุงจะรู้ว่าอย่างสมมติเล่นลาคิโมซาของโมซาร์ทลิควิดมันจะมีห้องที่10ของอะไรอย่างเงี้ยที่ตอนเนี้ยโมซาร์ทตายพอดีอาจารย์หรือทฤษฎีก็จะร้องไห้ออกมากลางตรงนั้นซึ่งแบบมันอินมากจริงแล้วมันเป็นท่อนที่แบบว่าโมซาร์ทกำลังตายตรงนี้พอดีหรือเวลาทฤษฎีคอนดักเมจิกฟลูทอย่างเงี้ยจะมีท่อนที่แบบโอ้ไพเราะมากร้องไห้ออกมาอาจารย์สมเถาคอนดักมาเลอร์แล้วแบบโอ้ร้องไห้อินตรงนี้ออกมาแล้วแบบคือเขารู้ว่าณตอนนั้นโมซาร์ทคิดอะไรอยู่อย่างสมมติเราไปดูสารคดีของซานฟรานซิสโกซิมโฟนีเขาก็จะพูดว่ามาเลอร์หนึ่งเนี่ยตรงนี้ที่เป็นเมเจอร์เนี่ยเป็นคำถามรักไหมท่อนต่อมาที่เป็นไมเนอร์เนี่ยห้องต่อมาคือแปลว่ากลัวไหมโกรธไหมเศร้าไหมอะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบว่าพอมีคนตีความพอมีคนแบบเอาคริสต์มาสเอาเพลงวงโยเอาโพเอมอะไรอย่างเงี้ยของมาเลอร์มาตีความแล้วเราจะรู้เพราะทุกอย่างมันลึกซึ้งมันก็คือการฟังสปอยแหละพี่เองเนี่ยก็แบบว่าตีความไม่ถึงหูไม่ถึงที่ขนาดที่จะแบบว่าจะรู้ว่าอะไรแบบเมื่อตอนประมาณ10ปีที่แล้วค่ายศิลปากรSMS ของที่อาจารย์ทัศนาเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์เคยเล่นมาเลอร์1อาจารย์ฮิโคทาโร่ยาซากิเป็นคอนดักเตอร์เขาก็เชิญอาจารย์สมเถาไปบรรยายเรื่องมาเลอร์1อาจารย์สมเถาก็บรรยายบนเปียโนทำเหมือนที่เบิร์นสไตน์ทำบรรยายบนเปียโนแล้วก็บอกมาว่าตรงนี้คืออะไรยังไงแล้วก็แบบมีแบบเปรียบเทียบกับโมซาร์ทเปรียบเทียบกับดอนโจวานี่เปรียบเทียบกับอะไรเงี้ยแบบโหเป็นแบบอะไรที่แบบว่าบ้าคือแบบมันลึกซึ้งมากมันทำให้คนที่แบบบ้ามาเลอร์กลายเป็นบ้ามาเลอร์เข้าไปใหญ่ทำให้คนที่กำลังจะศึกษามาเลอร์กลายเป็นบ้ามาเลอร์ทำให้คนที่แบบเพื่อนได้ยินว่ามาเลอร์กลับกลายเป็นคนที่มาบ้ามาเลอร์ทีหลังได้เพราะจะทมเถาเพราะว่าเขาก็บ้ามาเลอร์เขาก็ทำเหมือนเบิร์นสไตน์ก็คือแบบฉันคอนดักไปแต่ฉันก็รู้เรื่องพร้อมที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆสมัยนั้นเหมือนแบบเกิดขึ้นด้วยตาตัวเองนี่คือที่มาของสยามฟิลฮาร์โมนิกกับสยามซิมโฟเนต้าที่มีอย่างสมเถาแบบว่าเป็นมาเรียนอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาก็เลยทำให้ทุกคนได้มีโอกาสประสบการณ์ตรงนี้รวมไปถึงไปหาสถานที่จริงแม้กระทั่ง Thousand Symphony ที่ว่าใช้พันคนก็ผ่านมาแล้วไม่ถึงหรอกก็มันก็เป็นแค่ชื่อเล่นตอนนั้นเราใช้นักร้องแค่แบบ250อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เล่นมาแล้วเราก็เล่นจบมาแล้วผ่านมาครบใช่ๆผ่านมาครบมุกนี้เพิ่งเคยเล่นแค่2เบอร์เองเพิ่งเคยเล่นแค่เบอร์4หวังว่าเมืองไทยจะได้เล่นกันอีกเดี๋ยวเร็วนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะว่าจะมีโอกาสได้ฟังบทเพลงของมาเลอร์แบบสดๆกันอีกเมื่อไหร่นะคะโหยสนุกมากเป็น2ตอนที่เมามันจริงๆอยากลองฟัง
ซิมโฟเนต้าเล่นมาเลอร์3มั้ยหอใหญ่เอ้ยนี่ไงส่งท้ายวันนี้เลยนะเดี๋ยวลองเปิดให้ฟังเป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวเราจะได้ฟังตอนท้ายรายการก็คือจะเป็นอาจารย์สมเถาสุจริตกุลคอนดักซิมโฟนีหมายเลข3ของกุสตาฟ มาเลอร์ที่บรรเลงโดยเด็กๆเซียนซิมโฟเนต้าต้องใช้คำว่าเด็กๆด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเยาวชนใช่เป็นเยาวชนได้เลยค่ะโหยขอบคุณพี่นาวมากยินดีมากๆครับสุดยอดเมามันเดี๋ยวอีกสักพักมุกคงสมัครเป็นมาเลเรียน FC มาเลอร์ด้วยอีกคนนึงนะคะขอบคุณมากครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและนาวครับพงศธรสุรภาพค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร